ฮูตีเผยคลิปขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ใช้โจมตีภาคกลางอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ด้านยายาซินวาหัวหน้าฮามาสร่อนจดหมายขอบคุณฮูตีลั่นพร้อมทำสงครามระยะยาวในกาตาร์กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยแพร่ภาพวิดีโอขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ใช้ยิงใส่ภาคกลางของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมาซึ่งสามารถหลุดรอดระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลไปได้และตกลงในพื้นที่ป่าทำให้เกิดไฟไหม้ใกล้เขตคาฟาเดเนียลห่างจากสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนไปไม่ถึงกี่กิโลเมตรแต่เคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนครบรอบ1ปีเหตุ7ตุลาคมขณะที่เมื่อวานนี้ยายาซินวาหัวหน้าฮามาสได้ส่งจดหมายถึงอับดุลมาลิกอันฮูซีผู้นำกบฏฮูตีแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการโจมตีอิสราเอลซินวาระบุว่าเราขอขอบคุณกลุ่มฮูตีสำหรับความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการต่อสู้กับการกดขี่ของอิสราเอลปฏิบัติการของฮูตีที่เข้าไปถึงฐานที่มั่นของกลุ่มไซออนิสและโจมตีตำแหน่งของศัตรูได้ทำให้ปฏิบัติการกลับมามีชีวิตอีกครั้งและเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหม่ต่อโครงการของอิสราเอลในภูมิภาคผู้นำฮามาสกล่าวว่าปฏิบัติการของฮูตีครั้งนี้สามารถหลบเลี่ยงการสกัดกั้นและระบบป้องกันของอิสราเอลได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปยังอิสราเอลว่าแผนการปิดกั้นและแยกตัวล้มเหลวเนื่องจากแนวร่วมสนับสนุนปาเลสไตน์ใช้แนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลมากกว่านอกจากนี้ซินวายังประกาศอีกว่าฮามาสจะสามารถต่อสู้ได้อีกนานผมรับรองกับคุณได้ว่าฮามาสกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเราได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ที่ยาวนานซึ่งจะทำลายเศษจำนงทางการเมืองของศัตรูความพยายามร่วมกันของเรากับคุณและพี่น้องของเราในขบวนการต่อต้านที่กล้าหาญของฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนและขบวนการต่อต้านอิสลามในอิรักจะทำลายศัตรูและเอาชนะมันได้ซินวากล่าว